สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม The Battlecast นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาล่ากันต่อนะเป็น Sunfish Zone นะครับแบบ4ดาวนะด่านอันดับแรกก็ไปหาด่านที่เจ้าตัวนี้มีอยู่นะน่าจะเป็นด่านนี้นะครับนั่นเลยนะสุดท้ายนู่นเลยนะจะทับมันแป๊บหนึ่งนะครับหลักๆด่านนี้ก็เป็นพวกแองเจลนะลาเมงแคทนี่เลยนะจำเป็นมาแล้วก็ตัวอะไรไปดีตัวนี้ไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเคลื่อนที่ได้เร็วไปช่วยตีกับบาฮามุดนะตัวนี้ก็อ่ะไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะมันโดดเร็วดีแม้ว่าจะตายง่ายไปหน่อยก็เถอะมาช่วงแรกก็เก็บเงินก่อนแป๊บนึงอัพเงินก่อนเนาะก่อนนี่ยังไม่มีอะไรออกมาเลยโอ้โหมาแล้วซันฟิชโจนโอ้โหแล้วก็กลุ่มของเขาออกมาอื้อเลยมีน่าจะจัดการได้หมดนะนี่นี่นะซันฟิชโจนนะโอ้โหมีเลสด้วยเจ้างูแดงก็น่าจะพอไหวอยู่นะไม่น่าเป็นปัญหาอะไรโอ้โหบอลิแองเจิลมันโหดปะเนี่ยไม่น่าโหดเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่เอ้าปล่อยฮามุดผิดจังหวะไปหน่อยออกไปเจอยิงก่อนเลยหนึ่งทีเสียเลยมาเคลียร์ไปสักหน่อยยังไม่ตายไว้บาฮามุดไปเคลียร์กอริก่อนบาฮามุดล่วงไปละ3ทีชิงก็ให้เจ้าตัวหน้ากากจากชั้น40ตีเข้าไปตีเข้าไปมันตีรัวดีนะชอบอย่างเงี้ยดาเมจก็หมื่นกว่าๆนะประมาณหมื่นกว่าประมาณนี้แต่ตีเร็วมากแล้วก็ตีเป็นกิริยะค่อนข้างกว้างเลยนะโอเคโดยที่เราจะล่าก็ปราบไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ตีบ้านทั้งนึงเนาะไม่น่าใช่ปัญหานะครับสำหรับด่านนี้เดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันแป๊บนึงเนาะตอนนี้รู้สึกว่ามิชชั่นที่ล่าค่าหัวนี้จะเหลือด่านเดียวนะเป็นไซโคนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับไปละ